The sky is blue, the sun is high. Sitting here on my own, I think of you, you're on my mind. You know, to me that's all. เปียกหมดเลยอ่ะลูกทำอะไรกันมาเนี่ยเล่นน้ำอะไรกันเนี่ยเพิ่งเอาหัวจุ่มน้ำมานะคะเนี่ยโหเปียกซอกมากหนูทำไปเพื่ออะไรอ่ะ เล่นน้ำชอบเล่นน้ำเนาะคนเนี้ยอากาศตอนเช้าคือเรียกว่าดีมากเลยนะคะประมาณ20กว่าองศาแล้วก็มีลมพัดมาด้วยค่ะแต่ก็ยังสามารถใส่เสื้อแขนสั้นได้นะคะไม่ได้หนาวอ่ะกำลังดีส่วนตอนกลางวันก็จะอยู่ที่ประมาณ30องศานะคะแต่ก็ไม่ร้อนเหมือนหน้าร้อนนะคะจริงๆมีเรียนพิเศษตอน9โมงนะคะแต่นี่9โมงครึ่งแล้วคุณครูยังไม่มาเลยโทรไปก็ไม่ติดปิดเครื่องคืออะไรเนี่ยคุณครูเขามาสอนพิเศษเรียบร้อยนะคะอาจจะแบบเผลอลืมอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยแบบว่าติดต่อไปเขาก็มาทันทีเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้มากค่ะนี่ก็กำลังนั่งคิดเลือกสีวอลเปเปอร์นะคะคือชอบอ่ะตอนเลือกสีอะไรอย่างเงี้ยชอบปกติเราก็จะใช้วอลเปเปอร์เซตแบบเบสิกสุดนะคะนี่เป็นซีรีส์นี้มันก็จะแบบมีสีให้เลือกไม่มากอ่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของวอลเปเปอร์ต้องแบบมาดูว่าหนาบางอะไรยังไงแล้วก็เลือกตรงนี้ด้วยนะคะว่ากันน้ำกันเชื้อราแข็งแรงมีความหนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกได้หลายแบบเป็นแคตตาล็อกที่เขาส่งมาให้เราดูนะคะแต่แบบอยากได้สีที่มันไม่มีในซีรีส์ธรรมดาด้วยอ่ะก็เลยว่าบางอันอาจจะแบบว่าให้เขาใช้ซีรีส์อันนี้นะซึ่งราคามันก็จะแพงขึ้นมาหน่อยอ่ะคือจริงๆมีเป็นคนชอบอะไรแบบนี้นะคะที่เป็นแบบคาแรคเตอร์เป็นอะไรอย่างนั้นน่ารักแต่ถ้าเป็นบ้านเช่าบ้านอะไรก็จะใส่ลายอะไรนี้ไม่ได้นอกจากบ้านตัวเองนะคะเนี่ยดูลายมูมินก็น่ารักนะคะก็เช่นผนังห้องทำงานนะคะห้องอื่นเราไม่สามารถไปแบบใส่ลายนี้ได้เพราะป๋าเขาก็ไม่ได้ชอบลายใช่ไหมห้องทำงานก็เลยเลือกลายนี้เพราะว่าเป็นศิลปินที่ชอบอะลายสนุกปี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนห้องนี้นะลายคิตตี้แต่ตอนนี้นี่นะบอกว่าไม่ชอบคิตตี้แล้วอยากจะได้ลายอื่นอยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์บอกไม่ได้อยู่ไปลุกอยู่ไปเนี่ยน่ารักเห็นมันน่ารักมากแต่ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกมันต้องมีความเป็นแบบว่าจะฉูดฉาดหรือลายมากไม่ได้ต้องกลางๆนี่แล้วก็มีแบบเรืองแสงนะคะห้องนอนเด็กๆค่ะก็ทำเป็นแบบข้างบนเพดานเป็นแบบเรืองแสงแบบนี้ค่ะพอปิดไฟมันก็จะแบบเป็นเหมือนดาวๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปบ้านแม่น้ำกันนะนี่มาซื้อถุงขยะกันก่อนนะคะที่อีออนทาวน์คือเราจะต้องทิ้งขยะลงไปในถุงของเมืองนี้นะคะเลยต้องมาซื้อถุงก่อนดูใหญ่อะค่ะที่นี่ดูใหญ่มากเลย381 เยนได้20ถุงโอเคได้มาเรียบร้อยอะเอาหาที่จอดรถไม่เจอเอ้าจอดรถอยู่ไหนล่ะทีนี้โอ้ตอนลงมาไม่ดูอีกแล้วโอ้ยขวามือนี่คือบ้านเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไป Family Mart ก่อนนะไปซื้อน้ำซื้ออะไรก่อนนะคะข้ามสะพานตรงนี้ไปแล้วก็ข้างหน้านั้นก็จะเห็น Family Mart ทันทีอะก็ไม่ถึง1นาทีนะคะ Family Mart ตรงนี้คือใกล้กว่าจากบ้านเราไป Family Mart บ้านเราอีกอะค่ะเอาใกล้กว่าเยอะเลยถึงแล้วอะอุ๊ยตรงนั้นไงปราสาทอินุยาม่ามองเห็นไหมคะนี่ปราสาทอินุยาม่าอ่ะป้าไปหาซื้ออะไรกันก่อนเสบียงนะเสบียงก่อนจะไปทำงานทำการ Family Mart สาขานี้ทำไมดูแบบมีผลไม้มีอะไรเยอะจังมีผักผลไม้เยอะโอ้โหI'm going to go to the next one.
น้ำมาลูกหยิบน้ำเอาน้ำอะไรอ่ะลูกมิลค์ทีเหรอวันนี้ลองน้ำวิตามินดูอ่ะขายแบบผักผลไม้จริงจังมากลูกอ่ะเสบียงนิดนึงนะคะเนี่ยโอ้ยเยอะมากมาถึงบ้านนะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บของทิ้งกันค่ะแต่จริงๆบ้านนี้มันเหมือนกับแบบเก็บไม่ยากเท่าไหร่อ่ะของน้อยกว่าบ้านหลังแรกนะแต่เมืองนี้ก็ทิ้งง่ายด้วยขยะเพราะว่าเนี่ยพลาสติกพวกพลาสติกพวกนี้นะเขาให้ทิ้งในขยะเผาได้อ่ะซึ่งถ้าเป็นเมืองเราอ่ะแยกแล้วแยกอีกก็เลยว่ามันจะง่ายหน่อยเพราะว่าทิ้งได้เลยอ่ะไม่ต้องแยกมากแล้วพวกรองเท้าหนังสืออะไรนี้สามารถทิ้งลงไปรวมกันได้หมดเลยนะเป็นขยะเผาได้ของคุณยายอ่ะที่เขาไปอยู่บ้านพักคนชรานะนี่ค่ะแป๊บๆเต็มถุงนะคะง่ายละลิขุนี่เพิ่งเคยมาบ้านนี้นะแล้วป้าป่ากับเลโอกำลังกินอยู่นะกินบนรถกินเสร็จค่อยลงมารองเท้าใส่กับกิโมโนลูกไม่หนูไม่ใส่ทำไมของคุณยายนะคะคือบ้านนี้คุณยายยังไม่เสียนะคะคุณยายแค่อายุมากแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วต้องไปอยู่บ้านพักคนชราลูกสาว2คนในขายเอาจะใส่อะไรอ่ะลูกตลกอ่ะลูกใส่อะไรเนี่ยจะใส่ได้เลยอ่ะเท้าเล็กอ่ะทีนี้เรามาห้องนี้ต่อสิลูกหนูมาเก็บห้องนี้สิแต่ของมันน้อยจริงๆอ่ะมันหมดแล้วอ่ะมันมีแค่นี้เองอ่ะน้อยงานน้อยกว่าบ้านนั้นเยอะเพราะว่าเราเคยผ่านงานหนักมาแล้วในห้องน้ำก็ขยะน้อยมากค่ะอันนี้ทิ้งหมดเลยนะที่เป็นพวกพรมพวกอะไรแต่ว่ากระดาษชิ้นเก็บไว้ใช้ได้ก็ห้องนี้ก็ทิ้งเลยนะคะกับผมกระเป๋าอันนี้ก็เก็บทิ้งนะคะเนี่ยพวกนี้ก็คือทิ้งหมดอ่ะทิ้งทุกสิ่งว่าอะไรที่มันเป็นแบบของมีคมเป็นแหลมๆนะต้องแยกทิ้งนะอันนี้ทิ้งได้ก็ค่อยๆแยกดูทีละอันเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ทิ้งไม่ได้ก็ต้องแยกกระจกนี่ก็ทิ้งไม่ได้นะคะต้องแยกทิ้งค่ะเพราะว่ามันเป็นของแบบอันตรายอันไหนที่แยกก็เดี๋ยวค่อยหาถุงใส่อันนี้ใดต่อผมมันก็คือคืนจริงมันก็ไม่น่าเสียแต่ว่ามันก็เก่าไปอ่ะเก่าไปก็เลยเก็บไปนอนอันนี้จานใหม่มากอันก็เก็บไว้ใช้นะเพราะว่าดูค่ะคือเขาไม่ได้ใช้เขาแบบเป็นแนวแบบเก็บอะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาชอบเก็บจานเก็บชามกันนะคือของใหม่ไม่ได้ใช้เลยทิ้งขยะลูกมันไม่มีแมลงสาบไม่มีขยะไม่ใช่ไม่มีแมลงสาบพูดจะไปใช้อ่ะลูกที่บ้านเราก็มีนะอันใหญ่แต่ว่าเนี่ยอันเล็กถ้าจะไปใช้ก็ได้แล้วแต่หนูเพราะว่าเนี่ยใหม่เลยเนี่ยใหม่แล้วเด็กสก๊อตโอเคอันไหนที่หนูคิดว่ามันเป็นเผาได้ใส่ในนี้ลูกโทรศัพท์แบบรุ่นเก่านะคะเนี่ยแบบป่าพับอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ย20ปีที่แล้วอันนี้ราจิโอลูกราจิโอเอาไว้ฟัง AM อันนี้ทิ้งแล้วนะมันเป็นอ๋อที่กันยุงอันนี้เอาไว้ทำอย่างนี้ไปลูกพวกนี้มันเป็นขยะเผาไม่ได้ลูกแยกไว้มาทิ้งอีกถุงนึงพวกสไปน์เนี่ยนี่ก็มาที่ห้องตาตามีนะก็ไม่ค่อยมีของอ่ะบ้านนี้ดีหน่อยของน้อยคือแบบอันนี้มันคืออะไรอ่ะเนี่ยไม้หรืออะไรก็ไม่รู้ก็ทิ้งนะน่ารักน้อยมากคือเนสพับกระดาษเขาชอบพับกระดาษนะเนี่ยก็ต้องขออภัยนะคะทิ้งค่ะอันนี้น่ารักมากเลยสงสัยคุณยายเขาทำเองหรือเปล่ามันมีวันเขียนด้วยอ่ะปี2008อ่ะโอ้โหนานมากเกือบ20ปีอันนี้ปี2006อุ้ยน่ารักหมดเลยอ่ะเราก็ไม่อยากจะทิ้งงานฝีมือแบบนี้เนาะเก็บไว้ดีกว่าอ่ะเก็บไว้เดี๋ยวเราเก็บแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้เจ้าของบ้านอ่ะติดต่อเขาบอกว่าเออของอันเนี้ยควรเก็บไหมอ่ะเพราะเป็นงานฝีมือของคุณยายหรือเปล่าหรืออะไรลองดูเปิดแอร์ได้เปล่าลูกที่เปิดแอร์อยู่ไหนอ่ะ
อ้าวไม่มีรีโมทแล้วลูกอันนี้แบบของใหม่เลยนะแกยังไม่ได้ใช้นี่แป๊บๆนะคะได้กล่องนี้ละวางไว้แถวนี้เลยก็ได้ลูกเพราะว่านี่มันต้องมันมีกระจกไงเอาลงได้ปะอันนี้เอาทิ้งทั้งอันเลยไม่ต้องใส่ถุงเนาะแต่อันนี้ใส่ถุงอะไรลูกอ่ะโอเคในนั้นเอามาทิ้งได้เลยโอ้ยไม่มีอะไรเก็บของในตู้นี้นะคะเอ๊ะตู้นี้เราเก็บไว้ก็ได้ไหมเนี่ยมันเหมือนใส่ของได้อยู่สภาพก็โอเคโอ้ยเอาประตูออกค่อยดีหน่อยไม่งั้นมันแบบเปิดปิดไม่ได้นะคะถุงใหม่ถุงใหม่เต็มแล้วเต็มแล้วขยะทิ้งเลยโอ้ยอันนี้เป็นหนังสือพิมพ์ปี1997 27ปีที่แล้วนะคะเนี่ยเป็นเรื่องอะไรอ่ะอยู่คอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเนี่ยชอบความดูโบราณของทรงผมอะห้องครัวป้าเขาเคลียร์ให้โหโล่งเลยนะคะนี่เหลือของที่มันเป็นแบบว่าเผาไม่ได้ค่ะพวกเนี้ยต้องทิ้งแยกต่างหากนะคะเคยออกขึ้นไปเคลียร์ข้างบนมาให้อ่ะโหยกองเต็มไปหมดเลยของแต่เรายังไปทิ้งไม่ได้ถ้าเราไปทิ้งวันจันทร์อ่ะในตู้กันต่อก็จะมีของเยอะน้อยในตู้นะแต่ถือว่าแบบของน้อยจริงๆถ้าดูคลิปเก่าของเราบ้านแรกโอ้โหของอะไรเยอะไปหมดอันนี้เลยโอ้สบายเฮ้ยโคลินาเก่งมากเลยลูกโอ้โหมีของในตู้นี้นะคะป้าป๋าเขาก็เอาออกมาทิ้งหมดละอยู่ในนี้นะเลยไม่รู้มีอะไรบ้างนะเป็นพวกเสื้อผ้าส่วนห้องนี้ก็มีเลโอคอยทำให้นะคะดูโล่งขึ้นไปเยอะเลยคืออะไรเห็นบอกนะว่าอัลบั้มรูปเอานั่นไงเราต้องเอาไปคืนเขาแล้วนั่นไงแบบเอามันเป็นแล้วสมุดจบการศึกษาคุณต้องรู้สึกโบราณมากไม่รู้ปีไหนนี่ดูรถบัสสมัยก่อนนะรถบัสเด็กอนุบาลอ๋อไม่ใช่เด็กประถมไม่กว่าอีโรจิเดหูยแต่ก็มันถือว่าแบบโอเคเนาะเดี๋ยวดูหน้าคุณครูก็เห็นความเก่าอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหรุ่นไหนเนี่ยไปคืนเขาส่วนตรงเนี้ยคือหนังสือสารานุกรมนะคะอุ้ยชอบมากเลยอ่ะเป็นคนชอบพวกสารานุกรมอะค่ะเนี่ยอันนี้ก็ไม่อยากทิ้งเลยทำไงเอาไว้ไหนเอาวางไว้ยังไงแต่พูดถึงเราก็ไม่อ่านแต่ก็มันน่าสนใจมันเป็นเรื่องแบบของซิลค์นูนหรือเปล่าเนื้อหาคือมันร้อนมากเลยนะคะเนี่ยไดโอเริ่มไม่ไหวแล้วเป็นอัตโตพี่อันนี้มีกล่องนะคะเปิดดูแล้วเป็นหุ่นญี่ปุ่นโบราณนะคะก็แบบยังใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยหุ่นตั้งโชว์สวยนะหน้าไม่น่ากลัวนะสวยน่ารักเนี่ยน่ารักอ๋อเหรออ๋อคือตาเขาจะคือโกเดียจริงเหรอเขาตาเขาจะตามเราไปเหรอก็คือแบบพวกของเล็กๆน้อยๆอะค่ะก็คือเก็บใส่ถุงหมดแล้วอะคือหมดแล้วไม่มีแล้วในตู้ในอะไรเหลือแค่ตรงจานชามเนี่ยเดี๋ยวมานั่งคิดนั่งอะไรก่อนก็หมดแล้วป้าถามว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรมาทำต่อก็ไม่ได้ไม่มีอะไรทำแล้วเพราะว่าพวกเนี้ยที่ขยะเขาไม่เปิดไงเราเอาขยะพวกนี้ไปทิ้งไม่ได้ที่เหลือก็คือเอาของพวกนี้ไปทิ้งอ่ะเพราะว่าเอาออกมาออกหมดแล้วเหลือแค่เอาไปทิ้งเท่านั้นเองก็โอเคเหลือแค่มาดูแก้วเหลือมาดูจานในนี้นะคะแล้วก็ข้างนอกพวกแบบยาเยอะนอกนั้นอ้าวหมดแล้วไม่มีอะไรทำแล้วเก็บของมาหมดแล้วเหลือแต่เอาไปทิ้งอย่างเดียววิ่งเร็วมากเลยอย่างที่บอกบ้านเนี้ยของมันน้อยอ่ะเลยไม่ต้องทำอะไรมากนี่ค่ะโล่งแล้วในนี้ก็โล่งอันนี้เป็นโต๊ะโคทัตสึนะคะโต๊ะที่แบบความอุ่นนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจน่าจะไม่เอาแหละเพราะว่าไม่ได้ใช้ทำเสร็จอย่างรวดเร็วมีแต่ขยะกองโอ้ย
เอาไปทิ้งก็เสร็จงานเลยวันจันทร์นะคะวันจันทร์เราจะมาทยอยทิ้งกันกี่รอบคะเนี่ยคนเก่งมากทำเสร็จภายในพริบตา2ชั่วโมงอ่ะเสร็จละเด็กบอกทำไมเร็วมันไม่มีอะไรไม่มาบอกแล้วพรุ่งนี้เราก็จะมาเนี่ยค่ะเคลียร์พวกข้างนอกนี่นะแล้วก็เสร็จอะค่ะโอ้เร็วมากเลยก็คือเนี้ยร้อนมากเลยนะคะแต่ก็ยังดีที่ว่ามันก็เริ่มเข้าหน้าดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะเหงื่อออกกันเยอะมากดูหน้าโหได้แต่ก็ทำด้วยความรวดเร็วนะคะแป๊บเสร็จแล้วเร็วกว่าที่คิดมากเลยแต่ว่ากว่าช่างเขาจะมาทำให้เราเนี่ยสิคะแต่เขาบอกว่าทำทันแน่นอนเขาบอกเขาไว้แล้วว่าต้องเสร็จก่อนที่20ค่ะเพราะว่าเราจะได้มีเวลาเอาของเอาแบบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนอะไรมาลงนะคะรับรองว่าเสร็จทันแน่นอนนะก็เดี๋ยวเริ่มเปิดให้จองแล้วอุ้ยแต่ยังไม่มีรูปอะไรเลยว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงก็ทุกคนรอชมตอนเสร็จนะคะว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงข้อดีนะคะคือบ้านหลังเนี้ยใกล้บ้านเราที่สุดเลยอ่ะแป๊บๆคือจะข้ามสะพานไปที่ตรงปราสาทอินุยาม่าแล้วนะคะแล้วก็ไปอีกนิดนึงก็บ้านเราอ่ะเวลาที่เราจะมาทำความสะอาดหรือว่ามีปัญหาอะไรก็จะสามารถมาได้ทันทีเลยนะคะบ้านหลังนี้อาบยังพูดภาษาไทยดิอาบน้ำก่อนอาบเลยยังไม่อาบเลยเลยให้อาบน้ำเดี๋ยวนี้เลโอเขาอาบแล้วนะเลโอเขาบอกว่าเตียงเขาเล็กอะค่ะเอ๊ะแต่ว่ามันเป็นเตียงไซส์ปกติเลยนะเนี่ยไซส์เดียวกันกับของลิคุหนูลองนอนตรงนี้ซิมาจะได้ดูว่าขามันชนชิงเหรอนอนดูเร็วไม่หนูนี่มันเตียงปกติเลยนะไม่ใช่เตียงเด็กนะทำไมหนูจะนอนไม่ได้หนูมานอนเร็วเอาหนูอย่าไปกระโดดมันไม่หนูไม่ได้ตัวหนักขนาดนั้นลูกหนูประมาณหนักกว่าหมานิดเดียวเองมันไม่ใช่เตียงเด็กจริงๆนะมันก็ต้องรับได้สิมันรับได้เป็น100กิโลเลยนะจริงเบตตูเขาเป็นคนชอบตุ๊กตาไงลูกพี่ขู่ไปอาบน้ำนะแล้วเกมก็เปิดทิ้งไว้งี้แล้วใครจะเล่นนะลูกไปอาบน้ำมาแล้วค่ะนี่1 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 1เอออันนี้เราไม่รู้ไงเร็วอ่ะเฮ้ยเขาชุดสิ้นจิกอะไรฉันอ่ะหรอสูงก็หนูอยู่หรอตอนป.5เนาะหนูเตียงมันจะพังไหมก็สั่นเขาชอบใช่ไหมฮะชอบสิบ้ามันไม่เล่นสนุกมันไม่ใช่ที่เล่นเขาไม่หมดนะโอ้โหนี่เลโอสูง 168.2 ค่ะเมื่อตอนเดือน4สูง165แล้วก็ตอนเนี้ย168ก็สูงขึ้นมา2เซนกว่าโอ้ยน้ำหนัก63เอ้ยน้ำหนักลดลงนิดนึงโอเคอันนี้คือชิโบก็คือไขมัน 14% อุ้ยผอมลงนิดนึงก็จะ170ทีนี้หนูก็จะเป็น180มั้ยอ่ะแบบประมาณม.ปลายอะไรเงี้ยหนูต้องสูงเท่านาเบียแน่ๆเลยอ๋อตอนนี้หนูเหนื่อยจากการไปซ้อมกีฬาสีใช่ปะ ช่วงนี้เลยยังไม่ได้ทำอะไรนะคอมทำไม่ได้เหนื่อย กลับมาบ้านก็แบบสลบเลย เขาให้ทำอะไรเขาให้วิ่งหรืออะไรทำไมหนูเหนื่อย ดูกลับมาบ้านแบบรีบอาบน้ำพักผ่อนเลยอะแล้วมาหมาต้องไปดูใช่ไหมวันไหนเนี่ย วันเสาร์หน้าวันเสาร์หน้ามะหมาต้องไปโรงเรียนหนูไปดูหนูทำอะไรเนี่ยวิ่งมั้งเนี่ยวิ่งกับอะไรอ่ะลิคุทำเต้นน่ะเหรอเต้นใช่ไหมได้เดี๋ยวมาไปดูวันไหนอ๋อของลิคุที่16เอ๊ะใช่ป่ะประมาณนั้นน่ะแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนอีกวิ่งตามหาไม่เจออีกจะไปถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่ได้ไม่ได้ลงถ่ายดูคนเดียวถ่ายดูคนเดียว
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาห้ามลงก็บอกแล้วว่าเขาไม่ให้ลงที่โรงเรียนอ่ะเออเขาเขียนใบมาเลยว่าห้ามลงกิจกรรมทุกอย่างทาง SNS ทางออนไลน์โซเชียลมีเดียเออใช่ไงไม่ถ่ายได้แต่ว่าห้ามลงไงมะหมาก็ไม่เคยลงมะหมาเข้าไปโรงเรียนหนูมันไม่เคยถ่ายใครแล้วจริงไม่มีเขาไม่ว่าอะไรอันไหนถ่ายแต่ไม่ได้ลงไงถ่ายเก็บไว้ในโทรศัพท์เฉยๆเออจริงแล้วพวกข้างในติ๊กนะคะฝากกดไลค์ซับสไครบ์ด้วยนะคะจ้าเน